สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตทีมนักฟุตบอล13คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายใช้เวลากว่า2สัปดาห์นั้นก็ผ่านไปด้วยดีนะครับท่ามกลางความปิติยินดีของทั้งคนไทยและชาวโลกที่รอรุ้นกันอยู่และชาวโลกที่รอรุ้นกันอยู่นะครับเรียกได้ว่าเป็นภารกิจที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่สุดท้ายด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทพยายามของนานาชาติรวมทั้งของคนไทยด้วยนะจากทุกฝ่ายก็ทำให้ภารกิจที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้กลายเป็นภารกิจที่เป็นไปได้นะครับด้วยการความช่วยเหลือทั้งในและต่างประเทศการรอรุ้นจากทั้งลุ้นทั้งให้กำลังใจนะฮะจากคนทั่วโลกนะฮะเรียกได้ว่าวินาทีต่อวินาทีในการติดตามการช่วยเหลือนะครับเป็นแผนปฏิบัติการที่ระดมสมองระดมเทคโนโลยีการช่วยเหลือมนุษย์อย่างที่อาจจะเรียกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งในโลกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นการระดมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกนะฮะทั้งด้านการดำน้ำด้านการแพทย์แล้วก็หลายๆด้านที่จะช่วยชีวิตมนุษย์ให้ได้เร็วที่สุดนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เรียกว่าเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชาวโลกก็ว่าได้นะครับแล้วก็สังคมไทยด้วยเป็นองค์ความรู้ในการที่จะกำหนดแผนช่วยเหลือมนุษย์นะในยามวิกฤตโดยเฉพาะมนุษย์ที่ติดอยู่ในถ้ำนะที่มีความลึกบวกกับปัจจัยความเป็นอุปสรรคของธรรมชาติด้วยนะครับซึ่งอาจจะเรียกว่าไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครั้งมากนักในโลกใบนี้นะครับและโดยเฉพาะประเทศไทยเองนะครับปฏิบัติการการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทั้ง13คนให้ปลอดภัยนั้นสังคมไทยเรียนรู้อะไรบ้างนะครับทั้งในแง่ของการกู้ภัยและการทำงานร่วมกับนานาชาติและนับจากนี้ไปผลพวงที่จะเกิดขึ้นตามมาจากเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้จะเป็นอย่างไรจะพูดคุยเรื่องนี้กับคุณสมบัติบุญงามอนงนะครับนักเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองสวัสดีครับคุณสมบัติครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจอมครับขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในความเห็นของคุณสมบัติเองปฏิบัติการครั้งนี้ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์หรือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ครับเป็นวิทยาศาสตร์ครับครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ยากนะครับเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็นี่อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้คนทั้งโลกเนี่ยลุ้นไปกับภารกิจในครั้งนี้ครับเหตุการณ์ที่เป็นวิทยาศาสตร์เพราะว่าเป็นการทำงานโดยฝีมือของมนุษย์แท้ๆนะฮะไม่ได้อาศัยเรื่องของปาฏิหาริย์หรือว่าเทพยดาฟ้าดินหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งๆหลายสักเท่าไหร่ครับเป็นเรื่องของการบริหารจัดการครับนะครับครับโดยเฉพาะรอบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจะแตกต่างจากภัยพิบัติที่เป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ๆในประเทศไทยนะครับซึ่งแต่ว่าต้องอธิบายก่อนว่าหากมีคนเปรียบเทียบกับเหตุการณ์อย่างกรณีสึนามิเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ระดับโลกเนี่ยนะครับ ความต่างของมันก็คือว่าในกรณีถ้ำหลวงเนี่ยคือมันเกิดเหตุแค่จุดเดียวครับนะครับมันไม่ได้เกิดในพื้นที่กว้างและมันคนอื่นไม่สามารถเข้าไปได้ครับมันต้องผ่านถ้ำปากถ้ำเข้าไปดังนั้นเนี่ยผู้คนจำนวนมากเนี่ยจึงผู้เล่นเนี่ยผู้ที่โดดเข้าไปร่วมเนี่ยจึงเป็นแค่กลุ่มคนที่เข้าไปสนับสนุนในภารกิจภายในนะครับเป็นหลักนะครับไม่มันจะต่างกับสึนามิที่โอ้โหเกิดขึ้นในหลายจังหวัดนะครับแล้วก็เกินขีดความสามารถของรัฐแต่ว่ารอบนี้มันเป็นการบริหารจัดการที่ดึงทรัพยากรทั้งหมดเนี่ยเข้ามารวมศูนย์ที่จุดเดียวแล้วเข้าไปช่วยเหลือจุดเดียวครับภารกิจเดียวจุดเดียวภารกิจเดียวจบเลยนะครับดังนั้นมันไอ้การบริหารจัดการเนี่ยมันจึงสามารถคือถ้าจะเทียบกันแล้วเนี่ยอันนี้เป็นการบริหารจัดการที่ดูแล้วมันมีโฟกัสได้มากกว่าอ๋อครับนะครับเราจึงไม่เห็นภาพของความวุ่นวายในสเกลที่ใหญ่อาจจะมีนิดหน่อยนะครับแต่ว่านั่นผมส่วนตัวเนี่ยผมไม่นับว่ามันเป็นปัญหาได้นะครับเพราะว่าประสิทธิภาพหลักเนี่ยมันยังกลไกหลักเนี่ยยังมีประสิทธิภาพอยู่นะครับในขณะถ้าไปดูการช่วยเหลือในเหตุการณ์สาธารณภัยขนาดใหญ่เนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยของกลไกที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันจะลดต่ำมากเลยจนรู้สึกว่าเหมือนทำอะไรไม่ได้ทำได้น้อยมากนะครับอันนี้มันจะแตกต่างกันแต่ว่านั่นว่าลักษณะหน้างานของปัญหาเนี่ยมันคนละแบบครับถ้าดูที่กัดจุดเดียวนะครับรวมทรัพยากรการตัดสินใจไปในทางอย่างเดียวกันได้จบเลยมันเป็นเรื่องเดียวนะครับมันไม่มีอะไรมานั่งกังวลซ้ายกังวลขวาแบบสึนามิเดี๋ยวก็เกิดเรื่องที่นู่นเกิดดราม่าที่นี่เนี่ยงั้นมันผ
ผู้บัญชาการเหตุการณ์เนี่ยมันโอ้โหมันถูกโยกจนแบบเรียกว่าหัวหมุนแล้วครับสั่งการกันจนวุ่นวายไปหมดครับซึ่งคุณสมบัติเองก็อยู่ในเหตุการณ์การช่วยเหลือในช่วงของเกิดซึนามิในประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะอันนั้นก็สามารถที่จะมองเห็นภาพได้ชัดทีนี้ถ้าดูแผนปฏิบัติการการช่วยเหลือทีมฟุตบอล13ชีวิตในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการวางแผนที่มีความรัดกุมมีประสิทธิภาพแค่ไหนอย่างไรในมุมมองคุณสมบัติครับผมถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมากเลยครับเพราะว่าบรรลุเป้าหมายได้คือการค้นหาภารกิจที่เกี่ยวกับการค้นหานี่ก็ยากมากเลยอย่างที่เรารู้กันอยู่ใช้เวลาถึง10วันใช่ครับนะครับในการที่จะค้นหาแล้วโอ้โหมันไม่รู้ออกซ้ายออกขวานะครับรูนี่ไม่รู้รูไหนเลยนะครับแล้วโดยข้อจำกัดอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับมันเป็นงานที่ยากมากอุตสาหะใช้เวลา24ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยผู้บัญชาการเหตุการณ์รวมถึงเดี๋ยวผมขออนุญาตผมว่าอย่างผู้บัญชาการเหตุการณ์นี่น่าประทับใจมากนะครับเป็นคือมันเปลี่ยนความเชื่อเรื่องคนไทยทำงานเป็นทีมไม่ได้ออกไปเลยอ่ะครับนะครับแล้วมันเป็นงานระดับอินเตอร์เลยนะครับคืองานมันยากมากด้วยนะครับแล้วก็ทำงานเป็นทีมด้วยคือผบ.เหตุการณ์เนี่ยสามารถพิสูจน์ว่าคนไทยสามารถเป็นทำงานเป็นทีมได้อันนี้เรื่องที่หนึ่งเลยนะครับแต่ว่าคนที่ผมยังไม่เห็นชัดๆอีกคนนึงก็คือคนที่เป็นหัวหน้าทีมในถ้ำอ่ะหัวหน้าทีมซิลซึ่งเป็นชาวการอยู่ในซึ่งเป็นชาวต่างชาติอังกฤษนักดำน้ำชาวอังกฤษใช่ไหมฮะไม่มั่นใจครับแต่ผมคิดว่าไม่ใช่ผมคิดว่าต้องเป็นคนไทยที่จะต้องสั่งการทั้งหมดทรัพยากรทั้งหมดที่ออกมาดิวกับข้างนอกได้ด้วยนะครับผมว่าน่าจะเป็นหัวหน้าซิลนะครับที่อยู่ข้างในแต่ว่าไม่แต่เนื่องจากว่าเป็นวัฒนธรรมของซิลไทยนะซึ่งผมก็เอาจริงครับแม้ว่าจะมีความพยายามในการอธิบายเรื่องนี้แต่ผมก็ยังรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยที่คนกลุ่มนี้นี่เขาไม่สื่อสารแบบมากนะซึ่งเป็นเรื่องน่าชื่นชมนะจริงๆแล้วเป็นเรื่องน่าชื่นชมคือเขาไม่เปิดเผยตัวนะนี่มันก็ตรงกับเรื่องสุภาษิตไทยเรื่องปิดทองหลังพระใช่ไหมครับอะไรทำนองเนี้ยก็น่าชื่นชมแต่ว่าคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องบทเรียนด้วยครับดังนั้นเนี่ยจะต้องหาวิธีการหากไม่สะดวกที่จะเปิดเผยใบหน้าก็จะต้องหาวิธีการถอดบทเรียนอะไรบางอย่างออกมาอย่างวันนี้เราก็จะเห็นว่าทางซิลเริ่มเปิดคลิปปล่อยคลิปมา7นาทีใช่ไหมครับในภาพในเหตุการณ์ที่ก่อนหน้านี้มันก็เกิดคำถามว่าทำไมไม่ปล่อยภาพพวกนี้ออกมาครับนะครับซึ่งมันทำให้สื่อหรือผู้คนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยต้องจินตนาการเอาเองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมต้องรอฟังผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเขาจะถอดบทเรียนเรื่องนี้ยังไงคือผมคิดว่านี่ไม่ใช่แค่การบังเอิญนะแต่ว่ามันเป็นกฎที่ถูกระบุไว้มันเป็นวิธีการที่ระบุไว้นะครับแล้วถ้าให้ผมอ่านนะครับผมอ่านว่าเขาต้องการที่จะโฟกัสไปที่การช่วยเหลืออย่างถึงที่สุดคือเขามีทรัพยากรอะไรที่มีอยู่เวลากำลังคนหรือพลังงานหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอยากจะโฟกัสที่ความช่วยเหลือดังนั้นเนี่ยเขาไม่อยากจะเสียเวลากับการสื่อสารที่เกินจำเป็นนะครับและการทำให้เกิดเงื่อนไขของดราม่าโดยมองว่าการให้ข้อมูลมากไปอาจข้อมูลเกินระดับที่เรียกว่าเกินจำเป็นอ่ะมันอาจจะทำให้เกิดดราม่าได้ดังนั้นพอมันเกิดดราม่ามันจะทำให้เกิดความระส่ำในการที่จะวางแผนหรือการบัญชาการการกู้ภัยนะครับนะก็อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหลักนะครับแล้วก็โดยแรกว่าข้อมูลที่โดยแรกว่าแม้ว่าภายนอกเนี่ยจะได้รับข้อมูลในระดับที่ทางทีมงานเนี่ยจัดให้เท่านั้นเนี่ยและมีส่วนหนึ่งเป็นจินตนาการต่อกันเราเองเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ยอมรับได้นะครับแล้วก็เดินการที่การมาแก้ข่าวในแต่ละวันซึ่งมีไม่มากนะสังเกตว่าผบ.เหตุการณ์ก็จะแถลงที่เป็นคีย์จริงๆนะครับอุลักหลักจริงๆดังนั้นก็ทุกคนก็จะโฟกัสไปที่ข้างในครับไม่ไปโฟกัสข้างนอกครับครับนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้แผนปฏิบัติการครั้งนี้ถือว่าเป็นการปิดลับค่อนข้างจะมากซึ่งสร้างความอะไรนะสร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาสื่อทั้งหลายด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะอันนี้คือความจำเป็นใช่ไหมฮะในการที่จะต้องโฟกัสไปที่การวางแผนแทนที่จะ
มีข่าวออกมาตลอดเวลาและทําให้ความสําเร็จมันก็เกิดขึ้นได้มากกว่าที่จะต้องรายงานสังคมอยู่เรื่อยๆแต่ว่าในขณะที่สังคมเองหรือสื่อเองก็บอกว่าก็การรายงานให้คนที่ติดตามเฝ้ารุ้นเฝ้ารอเนี่ยได้คลายความกังวลก็คืออาจจะให้รู้ความต่อเนื่องมากๆอันนี้ก็จะขัดแย้งกับในทฤษฎีของความคิดของสื่อมวลชนถูกก็ขึ้นอยู่กับว่าสื่อจะรู้สึกว่าสิ่งที่ได้มารับมานี่น้อยไปไหมนะครับอย่างเช่นภาพท่านใดเนี่ยมันไม่มีมันก็เลยนำไปสู่การที่มีการไปขอให้นักดำน้ำบางคนไปถ่ายวิดีโอแล้วออกมาใช่ไหมครับจนเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นอะไรเงี้ยคือในอย่างกรณีแบบนี้คือเนื่องจากคนมันมีวิศวกรจำนวนหนึ่งที่พยายามจะวิเคราะห์ว่าไอ้ความยากง่ายหรือปัจจัยภายในเป็นยังไงแต่ว่าเขาเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการขบคิดเรื่องนี้ทีนี้เนี่ยเมื่อภาพภายในเนี่ยสภาพความยากลำบากภายในเนี่ยมันไม่ปรากฏอย่างเด่นชัดเนี่ยมันทำให้จินตนาการหรือการมีส่วนร่วมมันทำได้จำกัดครับทีนี้นะครับทีนี้ทีมเนี่ยเขาก็ประเมินว่าทรัพยากรที่มีอยู่ในมือเขาแล้วอ่ะซึ่งทางผู้เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างผบ.เหตุการณ์เนี่ยเขาทำการประสานภายนอกเลยคือเราจะเห็นตั้งแต่คืนวันแรกเลยนี่เพราะว่าพอเข้าไปเสร็จแล้วประเมินว่ามันน้ำมันท่วมปุ๊บเนี่ย ถ้าผู้ว่าเนี่ยก็ประสานไปที่ซิลเลยที่กองทัพเรือทันที ซึ่งหมายความว่ามันเขาเลือกเลยว่าต้องใช้อะไรเขารู้แล้วว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยคืออะไรสถานการณ์คืออะไรแล้วต้องเลือกต้องใช้อะไร ใช้ทรัพยากรใช้ใครก็ใช้การประสานจากตรงนั้นเนี่ยประสานออกไป นะครับครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งเขาคิดว่ามันเพียงพอครับแต่ว่าในปัญหาในความพยายามอันนี้เนี่ยการปิดเป็นแผนลับเนี่ยก็นำไปสู่การเขาเรียกนะข่าวในการจินตนาการหรือมโนไปในลักษณะต่างๆแต่ว่าสุดท้ายอันนั้นก็ไม่มีผลใช่ไหมฮะทั้งเรื่องของไม่มีพอสุดท้ายปุ๊บเนี่ยพอเรื่องมันจบอ่ะแต่ถ้าเรื่องไม่จบนะเป็นเรื่องนะแต่ว่าเรื่องมันจบอ่ะคือเขาสามารถปิดงานดึงเอาเด็กออกมาได้ด้วยความปลอดภัยอ่ะมันจบผมยกตัวอย่างเช่นกรณีเรื่องที่มีการเล่าลือกันเรื่องว่าทำไมต้องเอาร่มไปปิดหรือไม่ให้ไปถ่ายตอนขนย้ายเด็กอะไรเงี้ยใช่ครับนะครับก็มีการอภิปรายกันเยอะนะครับผมลองไม่ตอนแรกๆผมก็รู้สึกแปลกประหลาดมากนะครับในเรื่องนี้รู้สึกว่ามันโอเวอร์มีความเป็นโอเวอร์แต่พอมันเรื่องมันจบแล้วอ่ะไปดูภาพที่วันนี้กองทัพเรือออกมาในเราผมค่อนข้างเชื่อว่าเป็นลักษณะการคือต้องวางยาน่ะหรือต้องอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดความสงบแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแค่ยาลดความเครียดหรือว่าวางยาสลบจริงๆนะครับแต่ว่าลองคิดดูว่าถ้าเปิดเผยแผนเนี้ยต่อสาธารณะก่อนที่จะออกมาจะเกิดอะไรขึ้นครับข้างนอกมันจะโอ้โหกระโหลกคนจะวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาสารพัดเลยใช่ไหมครับถึงอันตรายเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าคือข้างในเนี่ยเขาประเมินเขาเฉียบแล้วอ่ะคือเขาประเมินทุกปัจจัยแล้วแล้วเขาเฉียบแล้วเขาเลือกที่จะใช้วิธีการนี้แล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้จะอธิบายภายหลังแต่ว่าจะไม่ยอมให้เกิดการเมืองหรือดราม่าภายนอกแล้วเกิดการดราม่าข้างนอกมันแรงมากจนมีคำสั่งเข้ามากดดันข้างในอะไรเงี้ยมันจะสะดุดไปหมดเลยฮะมันจะสะดุดไปหมดดังนั้นเขาจะตัดดราม่าออกดังนั้นเหตุผลก็คือปิดลับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลข้างเคียงทางสังคมภายนอกครับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยที่ต้องใช้วิธีการช่วยเหลืออย่างปิดลับเนี่ยไม่ได้เป็นหนึ่งในครั้งที่เกิดขึ้นที่สึนามิเมื่อปี47ใช่ไหมฮะอันนี้ไม่มีปัญหาแบบนี้ไม่มีอ๋อไม่มีไม่มีอ๋อแต่สึนามิเนี่ยโอ้โหเปิดพื้นที่เปิดนักข่าวเข้าสู่พื้นที่ปิดอะไรไม่ได้เลยครับเล็กไปหมดเลยครับครับแต่ว่าอันนี้เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มันมีจำกัดนะแล้วก็ผู้ที่เข้าไปได้ก็เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเพราะอาจจะเป็นประเด็นที่ควบคุมในเรื่องของอันนี้ได้มากกว่าทีนี้ถ้าอย่างนั้นในฐานะที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมด้วยเนี่ยมองว่าครั้งนี้จะเป็นการถอดบทเรียนในส่วนของการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนอย่างไรครับโดยเฉพาะในประเทศไทยผมส่วนตัวเนี่ยผมไม่คิดว่ามันมีปัญหาอะไรมากมายที่ผมยังงงเรื่องดราม่าเรื่องคนไปด่าวิจารณ์สื่ออะไรเละเทะนะครับคือผมยังสงสัยว่ามันโลกออนไลน์สังคมออนไลน์เนี่ยมันเวลาเขาตามข่าวหรือตามอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะต้องหาใครสักคนหนึ่งมาลงอ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นนะ
ดังนั้นเนี่ยรอบนี้คนที่โดนลงก็คือมีสองสามคนนะคนแรกก็คือคุณศรีเวลาใช่ไหมครับครับอันนั้นเขาโดนเต็มเลยฮะจัดเต็มเลยนะครับคนที่สองนี่ก็สื่อครับนะครับซึ่งผมไม่เห็นว่าสื่อจุนจ้ามากมายนะใช่ครับผมไม่เห็นผมรู้สึกว่าสื่อเขาไม่ได้จุนจ้านะให้ความร่วมมือนะครับแต่พอถูกบอกเนี่ยขอให้ขยับย้ายไปเสร็จแล้วก็แบบคนก็ไปสะใจว่าถูกไล่ออกเป็นพื้นที่ซึ่งผมงงมากผมกับคนในสังคมว่าทำไมไปว่าสื่อขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาก็ทำหน้าที่แล้วเขาก็ไม่ได้จุนจ้านเลยฮะผมไม่รู้สึกถึงความจุนจ้านเลยครับแตกมากการพยายามที่จะแหกกฎที่ถูกกำหนดไว้เนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่การจุนจ้านใช่ไหมฮะเช่นอะไรฮะแหกกฎอะไรอาการเอาโดรนขึ้นไปถ่ายรูปขณะที่ลำเลียงมีการอะไรนะฮะเอาไปดักฟังวิทยุสื่อสารว่าทุกชีวิตปลอดภัยกันที่นักข่าวไปนั่งรายงานอยู่หน้าผู้ว่าที่ดูทำตัวไม่เหมาะสมอะไรพวกนี้คิดอย่างไรครับข้อวิจารณ์เหล่านี้ครับโดนก็อาจจะเป็นเรื่องอ่อนไหวนิดหน่อยแต่ผมก็แต่ว่าภาพมันจะดูแปลกๆหน่อยแต่ว่าโดนไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของคอปเตอร์หรอกครับคงอยู่ห่างกันพอสมควรใช่ใช่ครับแต่แน่นอนใช่ไหมครับคือหมายความว่าคนอื่นขึ้นไม่ได้ทุกสำนักข่าวมีโดนอะว่ากันเถอะแล้วเขาไม่ขึ้นกันใช่ไหมแล้วบอกมีสำนักข่าวหนึ่งโดนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับตรงเขาบอกว่าคนอื่นเขาหยุดหมดแล้วคุณทำไมอยู่ฉวยโอกาสทำอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะก็อาจจะต้องถูกวิจารณ์ในกรณีนี้นะครับกรณีดักฟังนี่ผมเฉยๆครับเพราะว่าใครๆก็ฟังได้อยู่แล้วใช่ครับการเฝ้าฟังการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากถ้าคุณยังใช้วิทยุสื่อสารแบบอนาล็อกเนี่ยมันคุณปิดกั้นไม่ได้แล้วคุณมาบอกเนี่ยมีคนมาดักฟังโอ้มันฟังกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรครับส่วนเรื่องการไปตั้งคำถามว่าเอ๊ะมีมาเข้าฝันบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็ดูจะเกินไปเหมือนกันใช่ไหมได้ยินไหมเคยได้ยินได้ยินแต่ว่าผมคิดว่ามันก็อยู่ในระดับมาตรฐานสื่อไทยครับอ๋อครับซึ่งอันนี้อาจจะต้องถามก็อย่างนี้แหละแต่ว่านั่นแหละก็ดูจะเพราะว่ามันงานนี้มันงานอินเตอร์นะใช่ครับผมรู้สึกได้ว่าสื่อไทยนี่พยายามที่จะคือเขาต้องแข่งคือเขาแข่งกับมันเป็นสนามที่มีสื่อต่างประเทศเข้ามาเล่นด้วยในสนามเดียวกันนะมันเขาผมรู้สึกครั้งนี้สื่อไทยพยายามทำตัวอินเตอร์นะใช่ครับอย่างเช่นดูเวลาเราดูพวกแอนิเมชันพวกกราฟิกอะไรเนี่ยเขาสู้ตายนะใช่ฝีมือเทียบเท่าต่างประเทศได้เลยใช่ครับแต่อย่างไทยรัฐอย่างไทย PBS อะไรนี้เขาสู้ตายใช่ทำสื่อเขาสู้ตายครับแต่ว่าประเด็นที่ดูจะต่างไปในฐานะที่ผมอยู่ต่างประเทศแล้วก็เฝ้าดูการรายงานข่าวของต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์นะฮะโดยมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมานั่งพูดถึงว่าจะต้องทำอย่างไรใช่ไหมฮะแล้วก็ความหวังอยู่ตรงไหนอย่างไรและที่สำคัญก็คือว่าจะมีการให้กำลังใจมีการคอยให้กำลังใจคอยชื่นชมคนที่เสียสละการทำงานแล้วก็รอลุ้นด้วยความคิดในเชิงที่เป็นบวกว่าจะต้องสำเร็จจะต้องสำเร็จอะไรเงี้ยฮะจะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็มีการหามุมมองที่เป็นทางออกให้ด้วยนะว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วโอเคนะผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ต้องหาทางแก้ปัญหาขณะเดียวกันเขาก็พยายามระดมผู้เชี่ยวชาญมานั่งคุยด้วยมีการลงไปทดสอบมีการใช้วิธีการต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าวิธีการช่วยเหลือเนี่ยมันจะมีทางไหนได้บ้างจะได้เป็นไอเดียจะเป็นวิธีคิดแล้วก็อันหนึ่งที่ผมคิดว่าสื่อไทยยังอาจจะดูเหมือนว่าพอทำแล้วจะถูกวิจารณ์ก็คือเรื่องของการไปพูดคุยกับคนที่ใกล้ชิดเช่นมีเพื่อนมีครอบครัวอะไรพวกนี้นะสื่อต่างประเทศเขาก็ทำฮะไม่ใช่ว่าไม่ทำแล้วก็ก็เป็นลักษณะเขาไปพูดคุยกับคนเป็นเพื่อนของคนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือคนที่อยู่ในภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยก็อะไรก็ไปคุยแต่ว่าในเมืองไทยดูเหมือนว่าถ้าทำแบบนี้ก็จะดูเป็นการไปซ้ำเติมไปอะไรเงี้ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปอันนี้ก็เป็นประเด็นให้เปรียบเทียบได้เห็นชัดนะครับในกรณีการรายงานของสื่อทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในต่างประเทศครับสื่อนอกเวลาน้อยครับสื่อไทยนี่ใช่จะรวมการเฉพาะกิจแล้วคือก็เปิดแบบโอ้โหแบบก็เลยยาวดังนั้นมันมีแอร์ไทม์ยาวอ่ะใช่ครับเขาก็ต้องหาอะไรไม่รู้มาลงกันอะไรเงี้ยแล้วก็บิ้วกันมันฟุ้งแล้วมันก็เนี่ยมันฟุ้งฮะดูแล้วมันก็เลยฟุ้งไปเลยฮะบางทีไปรายงานเรื่องอะไรไม่รู้ซึ่งไม่มีความจำเป็นแต่ว่าด้วยเวลาใช่ไหมนักข่าวภาคสนามถูกกดดันโดยบก.จากส่วนกลางสั่งให้ไปหาข่าวหาการเคลื่อนไหว
ล้วจะไปหาอะไรครับเข้าข้างในก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกก็นั่นนะฮะที่เราเห็นอยู่นั้นก็ทำได้แค่นั้นแหละใช่ครับมันก็ต้องหาข่าวพยายามจะเป็นข่าวทำข่าวอะไรกันก็มันก็เป็นกับดักของเวลามันเยอะไปแล้วมันต้องดิ้วคนด้วยใช่ไหมฮะของไทยเรามันต้องมีเรื่องแบบอภินิหารบ้างอะไรบ้างอะไรก็ตามๆกันมาอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกดีนะคือถ้าไม่ติดขัดอะไรมากนี่ขอโทษนะผมคิดว่าปรากฏการณ์รอบนี้มันมีความเป็นดรามาติกอยู่สูงนะครับใช่ครับเพราะว่าโดยตัวเหตุการณ์ใช่ตัวโครงสร้างของเหตุการณ์ของเรื่องนะครับคุณลองคิดดูว่าพี่จอมลองคิดดูว่าถ้ามันเรามองว่านี่มันเป็นหนังนะจนขนาดพอดีว่าทำหนังแน่นอนแล้วใช่คือโครงสร้างของเรื่องนะอย่างเช่นเอาดูเรื่องซิตูเอชันก่อนนะเหตุการณ์อ่ะมันเหตุการณ์อะไรมันเหตุการณ์ที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นมันแฟนตาซีครับมันจินตนาการไม่ถูกถูกไหมฮะติดเด็กติดอยู่ในถ้ำตัวละครเป็นเด็กที่ทุกตอนอยู่ในถ้ำแล้วถูกน้ำท่วมแล้วเข้าไปอยู่ข้างในแล้วมันรู้อยู่ที่ไหนมืดไม่มีใครรู้ดูการผูกปมเนี่ยฮะผูกปมของประเด็นแล้วคือละครเนี่ยความละครโครงสร้างของละครที่ซีการละครเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความขัดแย้งหลักใช่ครับนะครับอันนี้ก็เป็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเป็นความขัดแย้งระหว่างก็เรียกมนุษย์กับธรรมชาตินะติดเข้าไปในถ้ำใช่ไหมครับแล้วก็ผูกปมว่ามืดเลยคือหลุดเข้าไปแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็มืดไม่รู้จะอยู่ซ้ายรู้ซ้ายรู้ขวาความยากของถ้ำน้ำท่วมอุปสรรคอะไรทั้งหลายนี่มีสองเนี่ยมันมีสิ่งที่ละครจะต้องมีก็คือเขาเรียกว่ามีละครจะต้องมีวิวัฒนาการของเรื่องซึ่งการวิวัฒนาการของเรื่องเนี่ยต้องไปสู่ใครแม่ก็คือจุดจบของเรื่องละครต้องไปสู่ไคลแม็กซ์มันเดินไปจุดนั้นทีนี้เนี่ยเวลามันเดินละครมันค่อยๆคลี่เปิดปมมาเนี่ยเวลาเปิดปมมาปุ๊บเนี่ยเอ๊ะเหมือนจะใช่อย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่มันมีแอนตี้ไคลแม็กซ์ตลอดเวลาเลยใช่ครับมันเกิดแล้วมันเกิดตัวละครมีตัวละครที่แบบโอ้โหมันแต่ละตัวละครนี่แบบสุดๆเลยฮะที่ไปนะมันมีสีสันนะแล้วก็จังหวะที่คนกำลังแบบโอ้โหแบบแบบอารมณ์กำลังขึ้นแบบรู้สึกร่วมมันสูงมากก็มีคุณศิวลาเข้าไปอีกอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นโจ๊กเข้ามาตัดอะไรอย่างเงี้ยมันโอ้โหมันสุดเลยฮะแล้วมันจริงจริงมันเหมือนมีคนบอกว่ามันเหมือนเรื่องอาร์มาการ์ดอนใช่ครับแต่ผมอ่ะผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงไอ้หนังประเภทแบบยานอวกาศแล้วมันกลับโลกไม่ได้เลยผมไม่ถึงเลยเงื่อนไขทางวิทยาศาสตร์ที่มันจะต้องตีความเรื่องจำนวนออกซิเจนพลังงานเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆครับสัญญาณวิทยุขาดการติดต่อไม่รู้ตำแหน่งที่ถูกต้องอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันโอ้คือหมายว่ามันเหตุการณ์นี้มันซับซ้อนมากนะครับและมันเรียกร้องให้คนโดยเฉพาะพวกสายวิทยาศาสตร์เนี่ยมันดึงดูดมากคือถ้าจะเทียบเหตุการณ์เรือล่มนะหรือในญี่ปุ่นหรือในเนี่ยคือจำนวนคนที่ประสบเหตุอยู่เนี่ย13คนนะเรือล่มนี่เป็นร้อยใช่นะครับแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนี่ก็มหาศาลเลยใช่ครับนะครับแต่ว่าทำไมเหตุการณ์ที่ถ้ำเนี่ยถ้ำหลวงมันถึงกลายเป็นประเด็นที่คนติดตามมากดูประหนึ่งว่ามันเป็นซีรีส์เลยนะครับ10กว่าวันที่ผ่านมามันเป็นซีรีส์มันมีวิวัฒนาการของเรื่องทุกวันแล้วมันดึงดูดให้คนเนี่ยโดยเฉพาะพวกสาววิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาอภิปรายกันทุกจุดนะผมเจอมีเพื่อนที่เคยร่วมงานกันเนี่ยน้องๆผมเนี่ยก็ไปอยู่หน้างานทำงานอยู่กับพวกคนที่เขาทำเรื่องภูมิศาสตร์พวกอะไรเนี่ยคือมันงงตั้งแต่ว่าตกลงแล้วทิศทางตำแหน่งที่อยู่เนี่ยคือเนื่องจากไอ้เรื่องที่เราเคยคิดว่ามันมี GPS ใช่ไหมมันมีพิกัดดาวเทียมอะไรเพราะมันอยู่ในถ้ำมันไม่มีทิศนะฮะมันไม่มีพิกัดดาวเทียมมันค้นอะไรไม่ได้เลยมันไอ้ความรู้ที่มีอยู่เดิมมันไม่พอครับมันมีความเข้าใจเรื่องถ้ำก็ระดับนึงแต่ว่าไม่เคยเจอถ้ำแบบนี้อะไรเงี้ยมันสุดๆเลยใช่ครับครับแล้วก็การร่วมมือร่วมใจนะของเพื่อนมนุษย์อันนี้ก็เป็นปมที่น่าสนใจในเชิงของเรื่องราวด้วยเหมือนกันนะทุ่มเทเสียสละอาสาสมัครเยอะไปหมดเหมือนหนังฮอลลีวูดที่เวลามันต้องต่อสู้กันแล้วมันต้องร่วมกันทั้งโลกนะเป็นที่หนักที่ว่าอะไรเงี้ยที่แบบต้องมาร่วมมือกันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะอย่างเช่นไอ้หนังเรื่อง
ะไรอินดิเพนเดนต์เดย์อะไรเงี้ยครับครับอินดิเพนเดนต์ใช่ที่มันจะใช่มีเอเลี่ยนเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วประเทศต่างๆก็ต้องประชุมกันอะไรเงี้ยมันมือส่งอุปกรณ์ส่งนักรบนักวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศมาร่วมมือกันวิเคราะห์อะไรเถียงกันแบบหน้าดำหน้าแดงกว่าจะหาสมมติฐานที่ถูกต้องได้อะไรเงี้ยครับจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยถ้าจะต้องให้เครดิตหรือจะบอกว่าเป็นบุคคลที่ควรจะให้ความนับถือชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นฮีโร่ของเหตุการณ์ที่สุดเนี่ยคุณสมบัติคิดว่าควรจะเป็นใครครับคือก็แน่นอนเราก็ชื่นชมผบ.เหตุการณ์เนาะคือลองหาคนแบบนี้ไม่เจอนะเจอยากมากคนที่เราจะยอมรับได้ขนาดนี้แบบสันธรรมติพร้อมกันแล้วมันเป็นภารกิจที่ทุกคนรู้ว่ามันยากมากนะผมคิดว่าผมคิดว่าผบ.เหตุการณ์ในรอบเนี้ยท่านนรงศักดิ์เนี่ยสุดยอดแล้วนะครับแต่ว่าผมเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเราไม่เคยได้เห็นคนที่อ้างการอยู่ในถ้ำอะไรเงี้ยคนที่แบบภายใต้แรงกดดันแล้วต้องสั่งการ24ชั่วโมงให้มีคณะทำงานทำงานหัวหน้าซิลอ่ะผมคิดว่าผมอยากจะฟังเรื่องราวและวิธีการทำงานภายในถ้ำเพราะเดี๋ยวเราไม่เห็นสิ่งนี้นะครับมันก็เลยเราก็เห็นแค่คนที่ออกอยู่ข้างนอกแต่ก็แน่นอนนะผมก็ไม่ต้องคือผมไม่สงสัยว่าท่านผบ.เหตุการณ์นี้ต้องได้รับการชื่นชมอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าคนที่อยู่หน้างานอีกคนหนึ่งที่อยู่คุมกำลังอยู่ที่อยู่ในถ้ำเนี่ยคนเนี้ยแล้วไม่ปรากฏตัวนะเนี่ยผมสนใจอยู่แต่ว่าเราไม่รู้เรื่องราวนะครับแล้วก็อาสาสมัครทุกคนนะครับทุกคนเลยที่ตั้งแต่คนเล็กคนน้อยถึงขนาดว่าดำน้ำไปเอาออกซิเจนไปวางเป็นต่างๆทุกคนใช่หมดครับครับแต่ว่าพูดถึงการอย่างผู้ว่านรงศักดิ์เองก็มีคำถามกรณีเรื่องของการจะอะไรนะดีลกับความช่วยเหลือที่มาจากนานาชาตินะถึงแม้ว่านานาชาติที่มาด้วยความสมัครใจแล้วก็เสียสละกันมาเองด้วยเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันนะทั้งทีมหลายๆทีมแต่ว่าดูเหมือนว่าทางผู้ว่านรงศักดิ์เองดูจะให้เครดิตน้อยไปหน่อยในมุมมองของคนไทยกลุ่มหนึ่งนะโดยเฉพาะเรื่องของดำน้ำขนาดเล็กมาให้แต่ว่าถูกปฏิเสธแล้วก็มองว่าไม่ใช่คือหนึ่งอุปกรณ์อันนี้ปฏิบัติไม่ได้จริงทั้งที่เขาเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องอวกาศแล้วก็เทคโนโลยีค่อนข้างจะสูงมากอันนี้คิดอย่างไรครับคือภารกิจหลักของผบ.เหตุการณ์คือช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับดังนั้นเนี่ยเขาต้องประเมินทุกโซลูชันและถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่วิธีการของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับเขาทำได้การที่เขาเลือกวิธีการของเขาและไม่เลือกไม่ใช้วิธีการคนอื่นผมคิดว่าเขามีความชอบธรรมครับครับนะครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นปัญหาเรื่องภาษานิดหน่อยอาจจะพูดเร็วไปนะครับแล้วก็ถูกนักข่าวต้อนหรือยังไงนะครับแต่ว่าคือถ้าภาษามันออกมาในลักษณะว่าเราเห็นว่าวิธีการแต่ละคนที่เสนอขึ้นมาเนี่ยมันเป็นมีเป็นเกิดจากความพยายามนะแล้วก็เราก็คิดว่าเครื่องมือที่วิธีการที่เราใช้เนี่ยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่สุดอะไรเงี้ยเราจึงเลือกวิธีการนี้อะไรเงี้ยโดยที่ไม่ไปวิจารณ์เครื่องมือหรือข้อเสนอของคนอื่นครับคืออย่างเงี้ยมันจะไม่คือผมว่าอีลอนมัสก์เขาก็ต้องขึ้นนะไปบอกว่าของเขาใช้ไม่ได้นี่เขาต้องขึ้นแน่นอนใช่อารมณ์ก็ต้องแบบเฮ้ยใช้ไม่ได้จริงเหรออะไรเงี้ยมันไม่จริงอ่ะกูไม่ได้พิสูจน์กูรู้ไงใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันแล้วมันก็เขาพูดถึงความนี่ไม่ใช่แค่เขาก็เปิดข้อมูลเลยใช่ไหมครับว่ามันเกิดจากการดิวกันอะไรคุยกันมีการพัฒนาร้องขอกันอะไรมันออกมาแบบนั้นคือผมว่าอีลอนมัสก์รอบสุดท้ายเนี่ยเป็นการปกป้องตนเองครับจากการที่ถูกวิจารณ์ด้วยภาษาที่อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นการดิสเครดิตเขาซึ่งเขาทำองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับด้านอุตสาหกรรมแบบทั้งอวกาศทั้งอุตสาหกรรมแบบขนาดใหญ่อะไรเงี้ยยานยนต์อะไรเงี้ยการขนส่งซึ่งเขาก็ไปบอกเขาว่าเขาเครื่องมือเขาคิดมาใช้ไม่ได้นี่มันเขาไม่มีทางรับได้อยู่แล้วเขาต้องสวนครับซึ่งการจะดีลกับอันนี้ก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าทางรัฐบาลไทยหรือแม้แต่ผู้ว่านรงศักดิ์เองก็ไม่ได้พูดถึงผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่เข้าไปช่วยเหลือนะซึ่งก็จำนวนมากเหมือนกันนะในถ้ำไม่แน่ใจว่า
จะมากกว่าทีมซิลของไทยหรือไม่อย่างไรแต่ว่าก็มีการพูดถึงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักดำน้ำอังกฤษที่พบ13ชีวิตคนแรกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้รับการพูดถึงจากผู้ว่านรงศักดิ์ทักเท่าไหร่อันนี้มองอย่างไรครับเป็นจังหวะที่อาจจะผิดพลาดนิดหน่อยนะที่ตอนที่คลิปอันนั้นออกมาแล้วไม่ตอนที่มีภาพออกมาแล้วไม่ให้เครดิตตั้งแต่ต้นนะครับผมเจอคนอังกฤษเขาก็บ่นนิดหน่อยจริงไม่บ่นนิดหน่อยบ่นเยอะเลยบ่นเยอะเขาบ่นเยอะเขารู้สึกว่าเขาคนอังกฤษควรจะได้รับเครดิตนั้นแต่ในนานาชาติเองเนี่ยนานาชาติเองจะพูดถึงคนอังกฤษนักดำน้ำอังกฤษคนนี้เยอะมากในสื่อต่างประเทศนะฮะจะพูดถึงเยอะเพราะงั้นคนพวกนี้ก็จะได้รับการยอมรับในนานาชาติแต่ว่าในประเทศไทยอาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงเท่าไหร่เท่านั้นเองครับคืออย่างนี้คือเนื่องจากภารกิจมันยังอยู่ในการช่วยเหลืออยู่ดังนั้นเนี่ยการไปพูดอะไรมากมายนี้อาจจะคือผมก็จะว่าเขาพูดอยู่นะให้เครดิตอาสาสมัครองค์กรนานาชาติเนี่ยอยู่เสมอนะครับใช่ครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่จะโฟกัสจริงๆก็ยังเป็นโฟกัสเรื่องความช่วยเหลือคือสมองเขาเนี่ยยังโฟกัสอยู่ที่หน้างานอยู่เลยดังนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติงานเป็นเรื่องภายหลังผมก็จะสปิริตแบบนี้นะคืออารมณ์มันประมาณว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งมาคุยเรื่องเครดิตกันคุยเรื่องจะลุยยังไงต่อเรื่องยังไม่จบจะมาเอาเครดิตอะไรกันมาประมาณนี้นะผมคิดว่าเขาคงจะโฟกัสตรงนั้นเป็นหลักแล้วอาจจะซึ่งเป็นธรรมดาของการทำงานแบบนี้นะมันจะคือโฟกัสมันไปอยู่ที่นั่นน่ะแต่มันทีข้างๆกระทบกระทั่งกันนี่เป็นเรื่องปกติในงานที่มันเกิดความมีแรงกดดันสูงแล้วมันต้องเคลื่อนไปข้างหน้านี่ก็คือผมคิดว่านี่ถ้าเราเป็นคนทำงานตรงนี้ต้องใจใหญ่นะต้องใจใหญ่จิตใหญ่ใจใหญ่นะจิตใหญ่ใจกว้างนะครับแล้วก็โฟกัสต่อไม่งอแงไม่อะไรเดินหน้าทำงานต่อก้มหน้าอย่างเดียวเลยครับคนไม่เข้าใจอะไรเนี่ยก้มหน้าทำงานลุยเรารู้ว่าภารกิจคืออะไรข้อเท็จจริงคืออะไรครับจริงๆไม่ค่อยจะมีผู้ข้าราชการนะข้าราชการที่มีความเด็ดขาดมีความเอาจริงเอาจังและก็สามารถที่จะเป็นลีดเดอร์นำทีมได้อย่างเข้มแข็งและบริหารจัดการได้ดีแบบนี้เนี่ยเราไม่ค่อยเห็นในวงข้าราชการสักเท่าไหร่นะเพราะข้าราชการส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ว่าผู้บังคับบัญชาจะว่ายังไงแต่กรณีนี้เป็นอะไรที่พิเศษออกไปมากคิดว่ามาจากอะไรครับผมคิดว่าเกิดจากการที่เป็นมาจากสายมหาดไทยครับมหาดไทยเนี่ยเป็นสายปกครองนะครับแล้วก็การสั่งการระบบครับการจัดการเชิงระบบเนี่ยการได้เติบโตขึ้นมาถึงขนาดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดได้เนี่ยการสั่งการนี่ต้องเป็นมนุษย์สั่งการเก่งมากนะครับแล้วก็เนื่องจากมันเกิดขึ้นในพื้นที่ของตัวเองดังนั้นเนี่ยเขามีทรัพยากรเขารู้ว่าใครอะไรยังไงนะครับสามารถสั่งการลงไปได้แล้วมีกลไกในจังหวัดต้องตอบรับดังนั้นเนี่ยไอประสบการณ์ความเป็นอยู่ในสายปกครองเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยการจัดการจะดีกว่าผมยกตัวอย่างตอนสึนามินะครับมันมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อว่าวัดบางง่วงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่จังหวัดพังงานะครับคือเป็นเซ็นเตอร์ที่จัดการเรื่องศพผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เนี่ยเป็นที่ใหญ่อันดับสองในเหตุการณ์นั้นเลยนะครับวัดที่ใหญ่ที่สุดคือวัดย่านยาววัดที่สองคือวัดบางม่วงนะครับวัดบางม่วงเนี่ยก็มีความโกลาหลอยู่ไม่น้อยนะครับหมายความว่าใช้เวลาเกือบเดือนนะครับเป็นเดือนนะครับกว่าที่สถานการณ์จะลงตัวได้และลงตัวได้เพราะว่ามีทางปลัดจังหวัดแปลกมากผมเห็นผมอยู่ในเหตุการณ์เลยครับคือตอนนั้นสุดที่มันมั่วกันแบบสุดที่สุดเด็ดแล้วคืองานมันใหญ่นะครับแล้วก็แต่ละหน่วยงานมาดูแลเนี่ยเขาดูแลได้จำกัดมากอย่างเช่นเขาดูแลโดยคณะแพทย์ของแต่ละมหาวิทยาลัยครับมาจะมาดูแลได้สัก7 วัน10 วันอะไรเงี้ยพัดจะมาดูนะแล้วก็แตะมือกันอะไรเงี้ยทีนี้การจัดการน่ะก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่พอปลัดเข้ามาเทคอ่ะปลัดจังหวัดอ่ะเข้ามาเทคพื้นที่อ่ะทุกอย่างเป็นระบบภายใน1 วันเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะมันเป็นสกิลของพวกเนี้ยพวกสายปกครองอ่ะเขาเนี่ยเวลาเขาจัดพื้นที่อะไรเนี่ยผม
ผมนึกออกเลยผมนึกถึงวัดบางม่วงเลยว่าเขาไอความโกลาหลไม่เป็นระเบียบไม่เป็นอะไรภายในทีเดียวเลยครับครับก็เป็นมันเป็นสกิลของเขาครับครับแต่ว่าดูเหมือนว่าอย่างที่เราทราบกันนะผู้ว่าณรงค์ศักดิ์เองก็ดูเหมือนมันจะมีความผิดหรืออะไรไม่ทราบก่อนหน้านี้นะที่มีการสั่งย้ายไปที่พะเยาดูเหมือนว่าไม่ได้รับแรงเสริมหรือกําลังใจจากรัฐบาลทหารหรือผู้บังคับบัญชาเท่าที่ควรใช่ไหมดูภาพไม่ค่อยออกว่านะอะไรล่ะรัฐบาลคสช.จะควรจะให้รางวัลหรือควรจะเสริมคือพูดให้เครดิตเนี่ยก็ดูน้อยแล้วก็ภาพที่ออกมากลายเป็นว่าผู้ว่าคนนี้โดนย้ายมันคืออะไรคือถ้าไปตามข่าวย้อนหลังเนี่ยก่อนจะเหตุการณ์ถ้ำหลวงเนี่ยผู้ว่าณรงค์ศักดิ์นี้ให้สัมภาษณ์หนักมากสวนแบบแรงมากเรียกว่าเป็นข้าราชการระดับสูงที่วิจารณ์การยาวอย่างดุเดือดเลยเรียกว่าสู้สุดตัวคือแบบทิ้งทวนไม่แคร์เลยนะครับดังนั้นในมุมมองของผู้บริหารเนี่ยที่อยู่สูงกว่าผู้ว่าเนี่ย น่าจะมองว่าเป็นคนก้าวร้าว ผมมองว่านะครับ คือในระบบการปกครองเราเนี่ยนะครับสายปกครองเราวัฒนธรรมเราเนี่ยนะครับปกครองถ้าผู้มีอำนาจเนี่ยผู้ใหญ่สั่งย้ายคือคุณมีหน้าที่เดียวอย่างเดียวคือหุบปากแล้วก็ย้ายตามไปเก็บกระเป๋าแล้วก็ไปนะครับไม่ใช่มาแบบตีโพตีพายแล้วสวนเลยอุคาก็ไม่ยอมที่จะเซ็นอนุมัติโครงการที่มีความไม่ครอบมาพากลอะไรใช่ครับเป็นเหตุให้ถูกย้ายก็ไม่ยอมทำเลยนี่เราสวนนะคือสวนเลยนะถึงถ้ามีแผนตายนะผมบอกไว้ก่อนถ้าคุณสวนขนาดนี้เล่นคุณเนี่ยคุณเข้ากุเลยครับไม่ได้ไปย้ายไปอยู่จังหวัดข้างๆแล้วครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ทีเดียวครับก็เป็นคนที่มีลักษณะพิเศษนะครับมีความมั่นใจสูงนะมั่นใจว่าตัวเองทำสิ่งที่ถูกต้องนะก็จะยืนยันสิ่งนั้นนะครับแล้วก็จดจ่อภารกิจเป้าหมายผู้หลักผู้ใหญ่อะไรนี่ก็พอเป็นพิธีแต่ว่าแกก็เป็นคนนอบน้อมพอสมควรใช่ครับเวลาแกให้สัมภาษณ์แกนอบน้อมแกให้เครดิตแล้วจริงมันคือสิ่งที่ผมประทับใจมากคือสติไม่แตกใช่ปกติงานระดับนี้สติแตกไปแล้วใช่ซึ่งมีไม่มากนักในความเป็นข้าราชการในข้าราชการนี่คือจะเรียกว่าเป็นข้าราชการคนพิเศษแล้วบังเอิญจะบังเอิญหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ได้มาเป็นผบ.คุมเหตุการณ์มันก็เลยทำให้การดำเนินงานลุล่วงไปลักษณะที่ออกมาค่อนข้างจะดีนะเนี่ยข้าราชการแบบเนี้ยเป็นบุคคลหรือเป็นข้าราชการที่คนไทยต้องการให้มีก็คือว่าไม่ใช่ยอมในทุกเรื่องของผู้บังคับบัญชาหรืออำนาจรัฐที่เป็นผู้บังคับบัญชาแล้วก็ถ้าเกิดเห็นความไม่ยอมมาพากลในกลไกของระบบราชการก็ควรจะมีสิทธิ์ควรจะออกมาปกป้องหรือควรจะออกมาอะไรนะพูดหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ไม่ถูกทำนองครองธรรมในระบบราชการซึ่งจะเรียกว่าหาไม่ได้มากมีน้อยนะฮะในหมู่ของข้าราชการไทยอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกอันหนึ่งที่สังคมไทยควรจะเห็นแล้วก็ควรที่จะต้องรักษาข้าราชการแบบนี้ไว้นะฮะที่จะให้ทำงานต่อไปแต่ว่าอนาคตของข้าราชการของท่านผู้ว่าท่านนี้จะเป็นยังไงอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่ว่าก็คงว่าเหตุการณ์เจอนะตำแหน่งอะไรไม่สำคัญแล้วมั้งผมว่าที่สุดของชีวิตแกคงอยู่ที่นี่แล้วครับครับครับจากเหตุการณ์นี้มันคงเป็นโปรไฟล์ระดับแต่ระดับชีวิตแล้วครับใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าผู้บังคับบัญชาเองก็เป็นบุคคลที่เป็นเจ้านายที่ไม่ได้เรื่องอ่ะนะฮะในมุมที่คนที่มีความรู้ความสามารถแก้ปัญหาแก้อะไรต่างๆได้ดีขนาดนี้เป็นที่ยอมรับของทั้งคนไทยและก็ในนานาชาติด้วยเนี่ยแต่สุดท้ายก็อยู่อย่างไม่อยู่ในสายตาของผู้บังคับบัญชาไม่อยู่ในสายตาของหัวหน้ารัฐบาลหรือของรัฐบาลโดยตรงแล้วก็มองว่าเป็นคนที่ก้าวร้าวไม่ยอมเชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอะไรเงี้ยแสดงว่านี่คือจะท้อนกลับมาอย่างที่รัฐบาลเองด้วยเหมือนกันทางเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าคุณไม่ได้ให้คุณค่าหรือความสำคัญของคนกับผลงานที่เขาสร้างไว้สักเท่าไหร่เป็นราคาที่ผู้บริหารประเทศต้องจ่ายหลังจากที่มีคำสั่งย้ายแล้วก็ปรากฏว่าแกกลับเข้ามามีบทบาทแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับที่สูงขนาดนี้เป็นภาระหน้าที่ของผู้นำประเทศแล้วก็ผู้หน้าผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยครับแบกเลยนี่แบกเลยนะครับแล้วก็ผมแต่ผมไม่ติดขัดนะครับที่แกกลับไปที่จังหวัดที่เล็กลงหรืออะไรทำนองนี้นะ
ผมคิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยแกไปที่ไหนก็จะมีคนรักแกนะครับความร่วมมือแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดเนี้ยใช่งานหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยแกไม่ทำเรื่องธรรมดาแล้วนะคือมันไม่มีแรงจูงคือขาดงานนี้ได้เนี่ยงานทุกงานเนี่ยมันแกจะทำแต่เรื่องยากๆนะครับคือมันเขากลับไปทำงานสบายๆแบบงานหมูๆเนี่ยไม่ได้แล้วครับแต่ประเด็นมีเครดิตสนับสนุนขนาดเนี้ยผมคิดว่าถ้าแกจะผลักอะไรเนี่ยเป็นไปได้ทีเดียวที่ชุมสังคมจะสนับสนุนหรือการในพื้นที่จะให้การสนับสนุนครับแล้วคนก็อยากจะทํางานกับแกแต่ประเด็นก็คือว่าคนแบบนี้สุดท้ายก็จะเฟดหายไปเมื่อเหตุการณ์หมดไปใช่มั้ยฮะสุดท้ายก็อาจจะไม่ถูกพูดถึงอีกเลยไม่ได้ทําหน้าที่หรือได้ทํางานอย่างเต็มที่อีกนั่นเพราะว่าสังคมไทยเราเป็นสังคมแบบนี้มีใครพูดถึงพี่ตูนมั้ยครับตอนนี้ครับใช่มั้ยครับยุคนึงพี่ตูนนี่อย่างนี้เลยนะครับแต่ว่ารอบนี้แต่ผมรอบนี้ผู้ว่านรงศักดิ์นี่ท็อปกว่าพี่ตูนใช่ครับใช่ครับแบบโอ้โหแบบเด่นชัดจนไม่ใช่เด่นชัดยังไงเป็นคือพูดได้เลยว่าเป็นฮีโร่แบบจริงๆเลยเนี่ยเออแบบไหนแล้วทุ่มเทขนาดนี้แบบมันสุดเลยแล้วสามารถด้วยนะมีทั้งความสามารถแบบโอ้ทุกเงื่อนไขอะไรเงี้ยแล้วประสบความสำเร็จด้วยนะทำเรื่องที่ยากมากได้อะไรเงี้ยนั้นมันแต่ว่าข่าวก็กระแสข่าวก็เป็นแบบนี้ครับอืมครับใช่แต่ว่าดูท่าทีของผู้บังคับบัญชาที่ลงพื้นที่เข้าไปแก้ปัญหานี้ดูเป็นไปลักษณะที่แบบไม่ค่อยจะให้กำลังใจไปใช้คำพูดคำจาที่ค่อนข้างจะไปดูถูกเหยียดหยามแล้วก็จะเอาเรื่องของข้อกฎหมายมาพูดมาอ้างแล้วก็บางทีก็ไปแล้วก็ทำให้ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรด้วยซ้ำนะฮะไปแล้วไปภาวะกดดันของผู้ปฏิบัติหน้าที่มากกว่านี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่จากเหตุการณ์ที่ทำสะท้อนให้เห็นว่าวิธีคิดหรือการทำงานของผู้บังคับบัญชาระดับรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะรัฐบาลนี้นะฮะรัฐบาลต่อไปเราก็คงต้องเป็นบทเรียนเหมือนกันว่าควรจะทำอย่างไรกับวิกฤตแบบนี้ควรจะปล่อยให้เป็นอำนาจแล้วก็ให้เครดิตให้การสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับข้าราชการที่ทำงานอย่างเต็มที่แม้ว่าข้าราชการนั้นอาจจะไม่ให้ความร่วมมือหรือเป็นคนที่หัวดื้ออะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมคิดว่าในระบบของผู้บังคับบัญชาในประเทศไทยก็ควรจะต้องดูคนที่ผลงานนะไม่ใช่ดูคนที่แบบสิ่งที่เขานั่นถ้าผลงานออกมาดีก็ต้องยอมรับเลยแม้ว่าจะคอมเมนต์หรือเป็นอะไรล่ะเป็นที่ไม่พอใจของผู้บังคับบัญชากลับมาสู่ประเด็นเรื่องของฮีโร่อีกทีอย่างน้อยๆมีคนพูดถึงจ่าสมานที่ต้องเสียชีวิตในเหตุการณ์อันนั้นถ้าจะมอบให้ความเป็นหมายถึงว่ามอบนี่คือฮีโร่ของเหตุการณ์ครั้งนี้จะสามารถพูดได้อย่างนั้นไหมครับพูดได้ครับแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละสูงสุดละกันเพราะว่าได้เสียสละชีวิตเลยนะครับผมคิดว่าจ่าสมานนี้ต้องได้รับเครดิตนะอย่างน้อยสุดต้องมีรูปปั้นเลยฮะผมคิดว่าไม่ได้มากมายนะครับผมคิดว่าแกต้องถูกบันทึกไว้นะอยู่ที่หน้าถ้ำเนี่ยผมคิดว่าต้องมีรูปปั้นแกครับแล้วก็นี่เป็นคือจ่าสมานนี่เป็นตัวแทนของผู้ปฏิบัติงานข้างในใช่ครับเป็นภาพที่เห็นเลยว่าเป็นตัวที่วัดเลยว่ามันยากขนาดไหนมันยากลำบากมันเสี่ยงขนาดไหนอ่ะเสี่ยงขนาดไหนก็คือขนาดอดีตซิลยังตายอ่ะใช่ฮะทำงานจนตายอ่ะครับในภารกิจเลยอ่ะขนาดนั้นเลยมันซิลนี่เป็นอะไรที่แบบที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นทหารที่แข็งแกร่งที่สุดแบบที่สุดแล้วอะไรเงี้ยยังตายอ่ะผมว่าโอ้โหนี่มันภารกิจนี้คือจ่าสมานนี่เป็นตัวแทนของความเพื่อจะสื่อสารว่าเสียสละภารกิจข้างในนี่ยากมากยากเสียสละแล้วยากเสี่ยงภัยเป็นตัวชี้เลยว่าเสี่ยงจริงๆครับครับก็แต่ว่ายังไม่เห็นสัญญาณอะไรใช่ไหมครับในการที่จะสร้างอนุสาวรีย์หรือตอบแทนสิ่งที่เขาได้เสียสละชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ว่าสังคมก็ตอบรับกันพอสมควรนะครับอย่างเช่นกลุ่มเพื่อนๆที่เขาเป็นนักวิ่งอะไรเงี้ยผมก็ชื่นชมมากแล้วกิจกรรมนั้นก็สร้างสรรค์มากนะครับแล้วก็ไปช่วยกันเนี่ยผู้คนก็สนับสนุนดูแลคุณแม่ใช่ไหมครับแล้วก็ภรรยานะครับตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนเข้าไปผมคิดว่านี่ก็ถือว่าทำหน้าที่ในด้านเศรษฐกิจก่อนนะครับแล้วก็สังคมก็ให้เกียรตินะผมคิดว่าสังคมให้เกียรติสูงเลยว่าทีนี้รัฐจะทำอะไรที่เป็นรูปธรรมไหมเพราะหลังจากกระแสแล้วก็จบคนก็จะไม่มาพูดถึงกันละ uh-huh. ทีนี้เนี่ยการที่สามัญชนคนหนึ่งเนี่ยได้เป็นที่ประจักษ์ขนาดนี้ผม
ผมหวังว่าอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกว่าจะมีการทำพิพิธภัณฑ์อะไรทำนองนี้นะผมคิดแบบง่ายๆถ้ามีพิพิธภัณฑ์เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีจ่าสมานครับใช่ครับครับก็คงเราคงได้เห็นแล้วก็คาดหวังว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงนะครับในระดับที่เทียบเท่านานาชาติได้ฮะคือมันสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับแล้วเป็นแหล่งเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ครับดูแลตัวมันเองได้อยู่แล้วครับครับคือจริงๆถึงที่สุดแล้วเราไม่สามารถที่จะคาดหวังจากรัฐบาลได้เลยใช่ไหมฮะคือประชาชนต้องทำกันเองคือประเทศไทยเนี่ยต้องอยู่ที่ว่าประชาชนจะต้องทำกันเองในทุกเรื่องนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นก็ระดมกันเองช่วยกันเองความคิดที่ออกมาจากแผนปฏิบัติการของรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประชาชนก็ไม่ค่อยจะคือไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนในขณะเดียวกันกำลังใจสิ่งที่ควรจะเสริมหนุนที่มาจากผู้มีอำนาจรัฐโดยตรงซึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นมีอำนาจเต็มที่แล้วก็นั่งกินเงินภาษีของประชาชนเองเนี่ยกลับไม่ได้เห็นท่าทีที่แบบอะไรนะมันตรงใจกับความรู้สึกของประชาชนเลยอ่ะประชาชนต้องทำเองทุกเรื่องทั้งที่ประชาชนก็ต้องจ่ายเงินกับพวกเขาไปอะไรนะทำมาหากินหรือก็อะไรนะดำรงชีวิตหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยแต่ว่ากลับเป็นว่าผลที่ตอบรับออกมามันไม่ค่อยคาดหวังอะไรได้เลยอ่ะบทเรียนอันเนี้ยคสช.เองหรือรัฐบาลนี้เองจะต้องทำเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลแล้วก็พยายามที่จะหาทำหาคำด่าหรือว่าดิสเครดิตรัฐบาลนี้แต่ว่ามันออกมาอย่างนั้นจริงๆอ่ะคุณสมบัติคิดว่าคือภาพมันอาจจะไม่ชัดนะครับที่ผู้นำประเทศเนี่ยหรือคณะผู้บริหารประเทศเนี่ยให้การสนับสนุนเรื่องนี้ยังไงแต่ว่าทรัพยากรที่ทางคนที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เขาก็สามารถรีเควสทุกทรัพยากรได้หมดนะอ๋อครับและการรีเควสนี้ก็ผมก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ได้รับการสนับสนุนหรือสัญญาณมาจากผู้บริหารประเทศทีนี้เนี่ยมันมีกระแสเขาเรียกว่าคือมันมีช่วงหนึ่งที่มันเกิดกระแสว่าคนไม่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่าเข้าไปแล้วมันจะไปรบกวนคนที่กำลังปฏิบัติงานอยู่อันนี้ที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยเขาก็จับจ้องดูว่าใครไปโหนผมว่าเป็นคุณประยุทธ์ก็ลำบากมากนะว่าเราเอาจริงแล้วคุณยุทธไปปุ๊บแกก็ทำอะไรไม่เป็นนะแกก็ไปเสร็จก็ไปพูดเรื่องอะไรเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปลูกข้าวอะไรเงี้ยคือแบบว่าคือผมสงสัยว่าแกอาจจะไม่อยากไปนะแต่ว่าอาจจะมีเสไปสกิดแกบอกต้องไปสักหน่อยนะพี่นะอะไรเงี้ยอาจจะมีคนไปสกิดแกว่าแกต้องไปอะไรเงี้ยไปเอาแบบเอานิดหน่อยแต่ว่าโดยสภาพแกจะไปทำอะไรครับไปเสร็จก็ทำอะไรครับเออเนี่ยมันครับแล้วอย่างนึงคือในต่างประเทศเนี่ยในตอนโอบามานี่นะเวลามันเกิดไอเฮอริเคนเข้ามาใช่ครับโอบามานี่ก็จะไปเทคทันทีเลยหรือว่าเวลาเกิดเหตุแบบยิงเด็กนักเรียนในโรงเรียนในมหาลัยอะไรเงี้ยสิ่งที่ทำวันรุ่งขึ้นเขาจะไปที่เหตุการณ์แล้วไปพบกับญาติแล้วกอดครับแมสเสจสั้นมากเลยครับใช่ครับแมสเสจคือไอภาษาพูดนิดหน่อยเขาจะกระชับแล้วไม่ออกนอกเรื่องเลยแล้วภาพที่มันปรากฏเนี่ยมันเป็น human touch คุณประยุทธ์เนี่ยแกไม่โดดเด่นเรื่องนี้คือทักษะเรื่องการใช้ body language แกไม่ดีครับใช่ในหลายเหตุการณ์แกพูดแกออกเวลาแกพูดเนี่ยแกออกข้างอย่างอีลอนมัสก์มาก็ไปช่วยก็มาลงทุนอะไรเงี้ยนะซึ่งมันไม่ถูกเวลานะนี่ผมพูดตรงๆนะใช่ครับมันไม่ถูกเวลามันเขาบอกว่าใช้เวลาก็ครึ่งชั่วโมงอ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่เวลานี่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เวลาที่จะคุยกันเรื่องนี้กันนะคุยเรื่องขอบคุณนะทำให้เขารู้สึกทัชนิดเดียวพอใช่แต่ว่าเนี่ยแหละความไม่ประสีภาษาทางแนวทางแบบนี้ของคุณประยุทธ์แล้วก็ทีมงานด้วยก็เลยทำออกมาแต่ว่าทีมงานก็คงว่าไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ตัวตนของคุณประยุทธ์เองว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้คำปรึกษาแต่ถ้าตัวเขาไม่เป็นไม่ใช่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะแล้วแกก็อยู่ห่างๆนะปล่อยให้ผู้ว่าเล่นไปอันนี้ก็ผมรู้สึกอย่างนี้ผมรู้สึกว่าคือผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องรู้กันทั้งขบวนเลยนะครับในการที่จะไม่แย่งซีนผู้ว่าเนี่ยมีคนเดียวที่แย่งซีนผู้ว่าคือ
คุณศรีเวลาใช่ไหมวันที่แกไปลงพื้นที่แล้วแกเรียกผู้ว่ามารายงานมาฟังสถานการณ์มาเล่าให้แกฟังอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าไอ้นั้นไม่เหมาะสมเลยนะครับไปกินผมตอนนั้นก็เกือบเที่ยงคืน5 ทุ่มแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เรามานั่งเรียกมานั่งรายงานมานั่งอะไรคุยกันอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นครับไอ้นั่นคือเรื่องไปการขึ้นไปเบียดบังแย่งซีนกันใช่มันไม่จำเป็นครับนะครับถึงแม้ว่าจะมีสถานะตำแหน่งที่สูงกว่าหรืออะไรเงี้ยคนที่เป็นน่ะจะต้องไม่ทำแบบนั้นใช่ครับแต่คุณศิวรานี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่ทำตัวแบบนี้หลายๆเหตุการณ์นะจนเป็นที่น่าเบื่อหน่ายของคนในสังคมไทยไปแล้วตอนเนี้ยจะว่าไปแล้ว คือแบบคนคนนี้เป็นบุคคลที่ข้าราชการที่จะบอกได้ก็เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งอ่ะนะในการทำงานในหลายๆเรื่องในหลายกรณีอันนี้ก็สามารถพูดได้ในฐานะที่ว่าเฝ้าดูการทำงานของคุณศิวรามาโดยตลอดประเด็นหนึ่งที่น่าถกเถียงแล้วก็เป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามด้วยเหมือนกันว่ามีความจำเป็นไหมครับกับการที่รัฐบาลหรือแม้แต่สังคมควรจะมอบรางวัลค่าทำขวัญให้กับ13ชีวิตจะด้วยเงินรู้สึกว่าจะมีข่าวมาว่าจะมีการมอบเงินให้คนละเท่าไหร่ไม่ทราบรวมทั้งโค้ชด้วยเนี่ยคุณสมบัติคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ต้องควรจะทำไหมฮะถ้ามีก็อย่าเยอะนะครับถ้าเยอะถ้าจะให้ด้วยเหตุผลอะไรฮะเพราะว่าหลายคนมองว่านี่คือ13ชีวิตยิ่งคือเป็นเยียวยาความรู้สึกแต่เยียวยาผ่านเหตุการณ์อย่างนี้มาก็เยียวยาแต่หลายคนก็มองว่าในช่วงที่ผ่านมาทั้ง13ชีวิตคือเหตุแห่งวิกฤตใช่ไหมฮะแล้วก็นำมาซึ่งการระดมการช่วยเหลือสร้างความวิตกความเครียดความกังวลอะไรต่างๆให้กับสังคมอย่างมากนะและการทุ่มเททรัพยากรก็ไม่น้อยเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งอ่ะครับอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นเขาเรียกเป็นเหตุอ่ะแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนที่สร้างเหตุตั้งใจสร้างเหตุคือเขาเป็นหนึ่งในเหตุคือถ้าฝนไม่ตกลงมาแล้วน้ำไม่ท่วมเขาก็เดินกลับมาได้เรื่องนี้ก็จบเรื่องนี้จบเขามันเป็นอุบัติเหตุนะครับมันเป็นอุบัติเหตุแล้วเขาก็เด็กเนาะคือไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยสภาพทางจิตใจอะไรยังไงเนี่ยนะจะเป็นยังไงเนี่ยผมไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าไอเหตุการณ์นี้จะมีผลต่อชีวิตเขาตลอดไปขนาดในออกไปทางไหนอะไรเงี้ยยังไม่รู้เลยนะครับแล้วก็พ่อแม่เด็กมีกำลังขนาดไหนมีอะไรนี่ถ้ามันเกิดว่าจะต้องดูแลเด็กต่อมีเงินติดสมมติว่าผู้ใหญ่อยากจะช่วยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเอานิดหน่อยพอนะไม่อย่าไปจนทำให้ส่งสัญญาณผิดอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นเรื่องว่าแล้วก็ควรจะเป็นเรื่องที่แบบต้องได้รับการแบบเรียกอะไรตอบแทนกันอย่างแบบอย่างวีรบุรุษอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดครับแล้วก็การตอบแทนถ้าเป็นการส่งสัญญาณว่าเป็นการเยียวยาอะไรเงี้ยพอในระดับที่พอประมาณนี่ไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่อยู่ในรูปของการให้รางวัลแต่อยู่ในรูปของการเยียวยาอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้อะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าความช่วยเหลือเป็นลักษณะนี้เนี่ยผมคิดว่ายอดเยี่ยมเลยแล้วเข้าใจเป็นการทำงานที่ถูกต้องและการช่วยเหลือก็ไม่ควรจะมาจากรัฐบาลที่เป็นลักษณะของการจัดสรรงบประมาณลงมาเพื่อจ่ายให้กับกรณีนี้แต่ว่าเป็นเรื่องที่สังคมเองที่เห็นใจและก็ต้องการเยียวยากันเองอันนี้น่าจะมีน้ำหนักมากกว่านะฮะแทนที่จะเป็นรัฐบาลโดยกระทรวงหรือโดยงานของรัฐเองอนุมัติก็ประมาณมาจ่ายอะไรต่างอันนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณากันดูว่าสัญญาณที่ส่งไปเป็นอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่อยากคุยต่อเมื่อกี้คุณสมบัติก็พูดไปบ้างแล้วทั้ง13ชีวิตนับจากนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโค้ชที่จะต้องแบกรับความรับผิดชอบทั้งหมดนะฮะทางด้านจิตใจเนี่ยทั้ง3ชีวิตจะคิดว่าสิ่งที่ต้องที่จะเกิดขึ้นและเขาจะดำรงอยู่อย่างไรในสังคมนับจากนี้ไปเมื่อรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันใหญ่เกินกว่าที่เขาคาดคิดไว้ก็มันออกได้ทั้งบวกทั้งลบเลยครับดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามพาให้ไปสู่ในทิศทางบวก
นะครับในทางจิตวิทยาแต่ว่าเขาก็ปึ้งนะปุ่มจริงนะเขาก็มีแพทย์นักจิตวิทยาคอยเช็คคอยอะไรซึ่งเขาอยู่ในกระบวนการนี้มันก็จะค่อยๆผ่อนนะครับแล้วก็ประเมินไอ้เรื่องแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนเรื่องที่ว่าชีวิตหลังจากนี้จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็มันก็คือเขาถูกโฟกัสแล้วอะใช่ไหมครับแล้วก็คนรู้จักนั้นผมว่าเดี๋ยวก็จะมีคนมาตามไปขอสัมภาษณ์เดินสายสัมภาษณ์กันแบบสนุกสนานเลยนะอันนี้ก็ทำทีนี้ใช่ไอ้ภาพแบบนั้นออกมาเนี่ยถ้าเกิดไปพลาดขึ้นมาอะไรเงี้ยในการพูดหรืออะไรขึ้นมาส่งสัญญาณบางอย่างที่คนไปตีความขออภัยครับครับคนไปตีความแบบไปอีกทางนึงอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาใช่ฮะอันนี้อาจจะต้องมีทีมทั้งในเรื่องของการให้คำปรึกษาในเรื่องของการที่ต้องออกถูกสังคมว่าควรจะมีท่าทีแบบไรที่จะไม่ไปกระทบกับอาจจะสร้างเป็นประเด็นให้เกิดความรู้สึกในมุมอื่นๆนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องแล้วก็เรื่องของทางด้านจิตใจที่ต้องดูแลอย่างไรแล้วก็สร้างความเข้าใจในเรื่องข้อมูลที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เขาอยู่ในถ้ำอย่างไรอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือเหมือนกันนะแล้วก็นานาชาติเองที่ให้ความอะไรนะเห็นใจต้องการสนับสนุนทั้งในเรื่องของฟีฟ่าเองอะไรนะแล้วก็ดาราไม่ใช่ที่อะไรนะสื่อในต่างประเทศเองก็ต้องติดตามเขาเยอะเหมือนกันนับจากนี้รวมถึงเรื่องการที่ต้องไปเป็นภาพยนตร์หรืออะไรเงี้ยนะก็คงอาจจะมีการนำเพราะงั้นอันนี้อย่างที่ว่าคือต้องมีทีมที่คอยบริหารจัดการอยู่ด้วยนะเพราะว่าในประเด็นอันนี้ทั้ง13ชีวิตไม่คือยังมีปัญหาเรื่องสัญชาติอยู่ด้วยใช่ไม่ใช่ว่าเป็นเด็กไทย 100% อันนี้ก็เป็นประเด็นอาจจะต้องมีการหยิบยกอาจจะมีการพูดถึงในประเด็นนี้ในอีกมิติหนึ่งด้วยเหมือนกันครับใช่ครับใช่ครับคือมันมีคือคนจะมองว่าเด็กพวกนี้เป็นทีมฟุตบอลใช่ไหมแล้วก็พูดถึงความเป็นนักฟุตบอลแล้วพยายามจะไปส่งเสริมในทางนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเคนะแต่ว่าผมกลับรู้สึกว่าระหว่างความเป็นนักฟุตบอลกับความเป็นคนที่ติดในถ้ำอะไรมันเป็นหลังจากนี้นะหลังจากนี้อะไรคือตัวที่เป็นอัตลักษณ์ของเขาอะไรเงี้ยใช่ครับผมคิดว่าคนพวกนี้ถ้าเขาได้อยู่ร่วมในกระบวนการถอดบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะมีเวลาให้เขาไปมีส่วนร่วมแล้วก็มีเขามีเวลาหรือมีคนมานั่งอธิบายเพียงพอเนี่ยเขาจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องถ้ำนะครับครับแล้วก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเรื่องการเนี่ยเรื่องไอ้การกู้ภัยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติอะไรเงี้ยผมคิดว่านี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อาจจะคาดหวังได้นะครับสมมติว่าเกิดทางมาอะไรแม่ฟ้าหลวงอะไรเงี้ยเปิดภาควิชาเรื่องถ้ำขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องถ้ำขึ้นมานี่ผมว่าเด็กๆพวกนี้จะมีแรงบันดาลใจอย่างมากเพราะว่าเขาติดถ้ำใช่ไหมครับมันจะมีผลสองด้านนะครับคือเราให้เขาจบอยู่แค่ที่ถ้ำเนี่ยไม่ได้นะครับเขาจะต้องทำคือต้องไม่จบอยู่แค่ที่ผู้ประสบภัยนะเขาจะต้องเรียนรู้จากการประสบภัยให้ได้เขาจะยกระดับขึ้นมาแล้วเขาจะไม่กลัวมันครับโดยเฉพาะยิ่งครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโค้ชที่สอนอันนี้ตามที่ข่าวที่ออกมานะไม่รู้จริงหรือเปล่าที่สอนเรื่องของการดำรงชีวิตให้อยู่ได้ให้อยู่รอดได้ในขณะที่อยู่ในถ้ำเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะเหมือนกันนะว่าทำอย่างไรมีการใช้สมาธิจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะมีการหาคือดำรงชีวิตอย่างไรในภาวะแบบนั้นทั้งมืดทั้งไม่มีอาหารกินแล้วก็ดำรงอยู่ได้ถึง10วันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่จะเรียกว่ามันก็น่าสนใจนะฮะในแง่ของการดำรงชีวิตแบบนี้ได้อันนี้อย่างที่คุณสมบัติว่าคือการให้เป็นแทนที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นทีมฟุตบอลในระดับโลกเนี่ยกับการมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินถ้ำหรือว่าการใช้ชีวิตในถ้ำหากมีอุบัติเหตุเกิดควรจะดำรงอย่างไรควรจะมีเทคนิคอย่างไรอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดูจะมีน้ำหนักมากกว่านะครับแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นการเป็นหนึ่งในลักษณะของการเยียวยาความรู้สึกของเขาด้วยเหมือนกันครับถูกแล้วก็ถ้าได้คืออย่างผมยกตัวอย่างเช่นเวลามันเคยเกิดเหตุเรื่องเครื่องบินตกอ่ะแล้วก็หาไม่เจออ่ะแล้วต้องอยู่นานมากเลยเงี้ยครับแล้วก็เรื่องราวของการที่การใช้ชีวิตในหิมะของผู้ที่รอดชีวิตอ่ะแล้วก็อยู่กันเป็นแบบเป็นหลายสัปดาห์อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีชีวิตรอดให้ได้เลยไอ้ความรู้เรื่องการจัดการเรื่องราวของที่มันต้องอะไรอย่างเงี้ยมัน
มันเป็นเรื่องมีค่ามากนะคือจริงสตอรี่ที่เขาใน10วันก่อนที่จะมีคนไปเจอเขาอะมันเป็น10วันที่มีราคามากเลยเรายังไม่ได้ยินราคาของมันคือหมายว่าโอเคมีคนบอกว่าเนี่ยเราเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากกับเหตุการณ์นี้นะครับเสียเวลาเสียกำลังถึงขนาดเสียสละคนเป็นหนึ่งคนอะไรใช่ครับคือโอเคนั่นก็เป็นเรื่องนึงนะครับแต่ว่าอีกเรื่องนึงก็คือมันมีสิ่งทุกปัญหาทุกวิกฤตมันจะให้หนึ่งสิ่งหนึ่งกับเราคือบทเรียนใช่ครับแล้วเราต้องหยิบฉวยสิ่งนี้ไว้ดังนั้นเนี่ยพอท่านผู้ว่าบอกว่าภารกิจช่วยเหลือจบแล้วก็จะตอบนี้ก็เป็นเรื่องการถอดบทเรียนอะไรเนี่ยผมรู้สึกประทับใจเพราะว่านี่เป็นเรื่องเป็นตรงทฤษฎีเป๊ะเลยฮะก็คือตอบจากนี้ต้องทำถอดบทเรียนแล้วผมเชื่อมั่นนะครับว่าไอสารภัยที่มันเกิดขึ้นหลายครั้งในประเทศไทยอ่ะการที่เราผ่านเหตุการณ์ใหญ่ๆในประเทศไทยมาหลายเหตุการณ์เนี่ยมันทำให้เรามีทักษะในการที่รับมือในเหตุการณ์นี้ดีขึ้นใช่ครับมีการเปรียบเทียบมีการระบบมีการมันป้องกันความโกลาหลในทั้งหลายมันมีการจัดการครับคิดว่าการจัดการหรือการถอดบทเรียนอันนี้จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือจากราชการไหมคงเยอะแยะเลยพวกมหาวิทยาลัยที่โครงการอยากจะถอดบทเรียนพวกปอพออย่างเงี้ยก็ทำแน่นอนทุกหน่วยฮะเนี่ยปอพอนี่ต้องทำแน่นอนปอพอไม่ทำคงไม่ได้นะครับไปทหารเรือที่เขาทำเรื่องเข้าไปกู้ภัยอะไรเงี้ยต้องทำนะครับด้านบริหารจัดการทำแน่นอนฮะบทเรียนด้านผู้ว่านี่ไปบรรยายให้ผู้ว่าหรือในอำเภอทั่วประเทศฟังได้เลยมันเป็นเรื่องมีราคาเลยแล้วนอกนั้นอย่างหลายๆคนที่อยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยคือไอ้เรื่อง crisis management อะไรเงี้ย disaster management เนี่ยมันมีสอนนะครับใช่ครับใช่และประสบการณ์นี้มันสอนได้จริงๆแล้วคนได้ดูอยู่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่การช่วยเหลือในถ้ำนะเท่านั้นนะแต่มันหมายถึงเรื่องหลักการบริหารจัดการครับซึ่งมันสามารถเอาไปใช้ประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์อื่นได้ครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามีเรามีศูนย์การเรียนการเผชิญชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตรอดหรือเวลาเกิดวิกฤตในถ้ำเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีศูนย์มีในโดยเฉพาะในประเทศในกลุ่มประเทศที่มีถ้ำเยอะๆเนี่ยนะอย่างในเอเชียในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยมีไหมฮะที่เป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็เป็นตั้งเป็นสถาบันหรือเป็นภาคคณะหรืออะไรแล้วแต่ที่จะสอนเรื่องนี้จริงๆผมว่าถ้ามองเรื่องนี้ถ้ายังไม่มีนะประเทศไทยน่าจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะตั้งเป็นสถาบันในการเรียนรู้ถึงเรื่องของการใช้ชีวิตในถ้ำหรือการเอาตัวรอดในถ้ำหรือแม้แต่เรื่องขององค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับถ้ำเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสสำคัญคิดว่าจะมีความเป็นไปได้อย่างไหมครับมันเป็นขนาดนั้นเลยอ๋อคือผมนึกถึงวิชาลูกเสือฮะอ๋อวิชาลูกเสือก็เกิดจากอย่างนี้นะมันมีอาจารย์มันมีครูที่สอนเด็กมัธยมที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็เกิดไอเดียว่าเนี่ยมันมาเรียนหนังสือแล้วมันก็แบบชีวิตมันไม่ได้กลับไปเรียนรู้การใช้ชีวิตธรรมชาติและการเอาตัวเองรอดอะไรเงี้ยเขาก็พาเด็กๆไปเกาะฮะนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของวิชาไอ้บอยสเกาเลยนะครับอ๋อครับแล้วก็พาเด็กนักเรียนไปเที่ยวเกาะแล้วก็ต้องทำมาหากินคือหาอยู่หากินเองให้ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นการประจนภัยแบบหนึ่งนะครับแล้วก็วิวัฒนาการเป็นบอยสเกาฮะเป็นวิชาแบบลูกเสือแต่ว่าลูกเสือไทยมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ว่าตัวรากของมันก็มาจากอย่างนี้นะการใช้ชีวิตแบบอยู่ให้ได้ภายใต้เงื่อนไขจำกัดอะไรครับก็มาอย่างนี้แหละแต่ว่าถ้าจะผูกเงื่อนไขว่าไปจะไปเข้าป่าไปตั้งแคมป์ในป่าไปตั้งแคมป์ในถ้ำอะไรเงี้ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงยากอยู่ครับแต่ว่าอย่างว่ามันมีโอกาสถ้ามองจากความทุ่มเทจากการระดมสรรพกำลังทั้งหลายเนี่ยจากวิกฤตอันนี้เนี่ยถ้ามองให้เป็นโอกาสก็มีหลายประเด็นที่ทำให้เป็นโอกาสได้สำหรับประเทศไทยในเหตุการณ์ครั้งนี้นะอันนี้ก็ลองวิเคราะห์กันดูสุดท้ายคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้อะไรคือบทเรียนสำคัญที่สุดสำหรับสังคมไทยที่ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ครับคงมีหลายประเด็นแต่ว่าคิดว่าที่น่าสนใจที่สุดน่าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าสิ้นหวังครับการไม่สิ้นหวังคือเรานึกถึงวันที่10ครับพรรคพวกผมจำนวนมากนะใช่ฮะเชื่อแล้วว่าไม่รอดแล้วนะครับแม้จะเจอแต่เอาออกใช่แม้จะเจอตัวแต่สุดท้ายก็เอาออกมาไม่ได้ใช่ไหมมันตั้งแต่ความไม่รอดอ่ะ
ไม่รอดคือถึงเจอตัวก็ไม่รอดไอ้เจอได้ยังรู้สึกว่ายากเลยจะเจอได้ยังไงอะไรเงี้ยจะเข้าไปถึงขนาดนั้นได้ยังไงผมเข้าไปถึงเสร็จได้เสร็จยังเจอตัวแล้วยังมีชีวิตอยู่อีกมันอัศจรรย์มากเลยครับมันเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากเลยคืออย่าสิ้นหวังครับที่สำคัญคือสิ่งนี้มันบอกเราเลยครับเหตุการณ์มันบอกว่าอย่าสิ้นหวังแล้วมันมีราคามากนะฮะมันทำให้คนเนี่ยคนที่มันรู้สึกท้อแท้หรือมีปัญหาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยไม่สิ้นหวังฮะใช่ครับ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 แล้วก็อย่างที่ว่านะฮะเรื่องของเหตุการณ์ครั้งนี้สิ่งที่เราได้เห็นก็คือเรื่องของกำลังใจการอาสาสมัครการความรู้สึกที่อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ระดมกันมาค่อนข้างจะเยอะมากนะในประเทศไทยเองก็ถ้าจะพูดถึงฮีโร่ก็มีหลายคนนะฮะที่มีการพูดถึงแม้แต่ชาวนาที่ยอมให้น้ำท่วมนาอันนี้ก็น่าจะเป็นบุคคลที่เสียสละมากเหมือนกันมีเรื่องของบุคคลที่ไปทำอาหารให้กับพวกอาสาสมัครทั้งหลายนะอาสาสมัครที่เข้าไปในเรื่องของการแม้แต่อะไรดูดน้ำนะฮะดูดน้ำจากถ้ำนี่ก็ทุกคนทำคือเสียสละแล้วก็ขาดรายได้อะไรไม่มีอะไรออกมาเลยนะทุกคนให้โดยที่มีความรู้สึกว่าอยากช่วยชีวิตจริงๆอันนี้ก็เป็นภาพที่น่าประทับใจอะไรนะคนซักผ้าก็ด้วยเหมือนกันแพทย์พยาบาลทุกคนจะเรียกว่าทุกคนที่ร่วมในเหตุการณ์เนี่ยจะเรียกว่าเป็นฮีโร่ของเหตุการณ์ได้หมดเกือบทุกคนเหมือนกันที่ทำให้ทั้ง13ชีวิตออกมาปลอดภัยอันนี้ถ้ามองในมุมของสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นจากวิกฤตอันนี้เนี่ยก็มีหลายมิติที่ให้มองแล้วก็สุดท้ายก็คืออย่าสิ้นหวังแล้วก็กำลังใจก็เป็นสำคัญมากที่จะทำให้ฝ่าวิกฤตที่มันวิกฤตที่ค่อนข้างจะสิ้นหวังนี้ให้กลับมามีความหวังได้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าหลายคนอาจจะยังคงเห็นปัญหาอยู่บ้างแต่ว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ถ้านำไปสู่การถอดบทเรียนอย่างที่คุณสมบัติวิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากสำหรับสังคมไทยแล้วก็จริงๆแล้วก็สังคมโลกสังคมมนุษย์ด้วยที่จะรู้วิธีการที่จะฟันฝ่ากับวิกฤตที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือมนุษย์อย่างไรนะครับมีอะไรที่จะเชิญครับสุดท้ายครับผมมันมีประเด็นสุดท้ายคือผมคิดว่ากรณีอย่างเช่นการเรื่องจุดที่เรียกว่าเปลี่ยนเกมนะครับคือผมว่าจุดเปลี่ยนเกมอยู่ที่ทีมที่ดูดน้ำออกนะครับคือน้ำเนี่ยเป็นอุปสรรคที่ใหญ่มากเลยครับแล้วถ้าดูดน้ำไม่ออกขนาดนั้นเนี่ยไอ้ปฏิบัติการช่วยเหลือทำไม่ได้ครับสิ่งที่ทำได้เกิดจากการที่หนึ่งธรรมชาติเป็นใจนะครับคือตัดสินใจในช่วงที่ฝนยังไม่ลงมาอีกรอบนึงอันที่สองเนี่ยเกิดจากการดูดน้ำออกเอาน้ำออกไปได้แล้วก็เครดิตเนี่ยต้องให้เครดิตกับคนที่ชาวบ้านที่ไปเอาอุปกรณ์เอาเครื่องมือไปดูดหาวิธีการดูดแบบทุกวิธีการเลยที่จะดูดเอาน้ำออกมาให้ได้เนี่ยซึ่งตอนนี้ผมแต่เนื่องจากว่าไม่ระหว่างปฏิบัติการมันไม่ยอมมันมีเวลาไม่มากในการสอบบริเวณเหล่านี้นะครับผมอยากจะได้ยินเรื่องว่าอะไรที่ทำให้น้ำลดจากในถ้ำจนสามารถเดินไปเดินมาได้อะเนี่ยมันเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยครับครับแล้วก็ถ้าเราเจอสิ่งนั้นนะแม้ว่าเขาจะไม่ใช่เป็นคนที่ไปอุ้มเด็กออกมาหรือไปเจอเด็กอ่ะแต่เขาเป็นตัวที่ทำให้อุปสรรคในการดึงที่จะคนพบเด็กหรือช่วยเด็กออกมาเนี่ยมันทุเลาลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญครับงั้นเนี่ยฮะทีมนี้แหละฮะครับครับครับคิดว่านับจากนี้ไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาจากผลพวงครั้งนี้จะมีอะไรที่น่าติดตามอีกไหมฮะทั้งในแง่ของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ13ชีวิตหรือแม้แต่เรื่องของการที่รัฐบาลไทยจะต้องขอบคุณกับทุกกลุ่มทุกๆฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศควรจะต้องทำกันอย่างไรต่อไปหรือสิ่งที่น่าติดตามนับจากนี้จะเป็นอะไรฮะคือทำให้มันเป็นเรื่องที่ทำเรื่องความรู้ครับเป็นหลักดีที่สุดเลยแล้วก็พยายามลดเรื่องดราม่าครับผมเกรงว่าเดี๋ยวจะมีดราม่าตามมาแล้วฮะแต่ว่าทำเรื่องความรู้ในทุกเรื่องดีหมดเลยครับเริ่มจากการสอบเรียนนะครับพอสอบเรียนได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บสถาบันการศึกษาในพื้นที่นะครับหรือทางอบต.หรือจังหวัดทำมิวเซียมขึ้นมานะครับพอสอบเรียนการอะไรทำนองนี้ฮะมันจะเป็นเรื่องที่เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วอ่ะมันจะเป็นบทเรียนต่อไปแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือการกู้ภัยในอนาคตได้ครับครับแล้วก็เรื่องของการสร้างกำลังใจสำหรับทุกคนที่อาสาสมัครหรือการที่จะทำให้ทุกคนมีความหวังกับในภาวะวิกฤตอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ต้องถอดออกมาเหมือนกันนะว่า
ควรจะเสริมกันอย่างไรควรจะช่วยกันอย่างไรแล้วก็แน่นอนเรื่องของการบุคคลที่มาเสียสละอันนี้เขาก็ควรจะได้รับการพูดถึงระลึกถึงด้วยเหมือนกันเพราะว่าจะได้เป็นพลังอย่างสําคัญที่จะให้คนอื่นๆรู้สึกว่าการเสียสละเพื่อคนอื่นมันมีคุณค่าและมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วครับก็ได้ประโยชน์มากนะฮะคุณสมบัติที่ได้คุยกันในวันนี้ขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติพูดคุยในรายการขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณสมบัติบุญงามมนงนะครับซึ่งก็เป็นนักการเมืองก็ว่าได้นะแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่ติดตามดูสถานการณ์ของสังคมไทย อยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วคอยนั่งดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีอะไรที่จะเกิดการเรียนรู้ร่วมกันมีอะไรที่เป็นประเด็นที่จะนำไปสู่การถกเถียงเพื่อให้เกิดความเข้าใจการเรียนรู้และนำไปสู่การที่จะให้การอยู่ร่วมกันมีความเข้าใจที่ดีต่อกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณสมบัติคุณงามมนุษย์นั้นก็ได้ดำเนินกิจกรรมมาโดยตลอดนะครับเอาละครับอันนี้คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ